วัสดีครับคุณอยู่กับ Console Gamer Station นะครับและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวไอเทมอีก1ชิ้นที่ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับเกมเมอร์สาย PC ที่อยากจะย้ายฝั่งมาเป็นคอนโซลเกมเมอร์ดูบ้างแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของคอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าจอยสติ๊กที่อาจจะใช้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โดยเฉพาะเกมแนว FPS หรือว่า First Person Shooting นะครับอย่างพวกCall of Duty, PUBG, Battlefield ต่างๆแล้วก็มีเพื่อนๆท่านผู้ชมหลายๆท่านสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์บ้างหรือว่าใน Facebook บ้างนะครับว่า PS4 เนี่ยสามารถที่จะเอาเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดนอกมาต่อเพื่อใช้งานเล่นเกมได้หรือเปล่านะครับถ้าเอามาต่อเพื่อใช้งานสามารถเอามาต่อได้นะครับแต่ว่าจะสามารถใช้ได้เฉพาะกับอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์เท่านั้นนะครับก็คือเอามาต่อเซิร์ชเว็บอะไรต่างๆบนเครื่อง PS4 เนี่ยจะมีเมนูที่เป็นอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์อยู่ก็สามารถใช้ได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาไปใช้เล่นภายในเกมได้นั่นเองแต่คลิปนี้เราก็จะมีทางออมให้กับทุกคนด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้ Gamser VX Aim Switch ก่อนอื่นก็คงต้องขอขอบคุณทาง Gamser Thailand นะครับที่ส่งอุปกรณ์ตัวนี้มาให้กับทาง Channel เราได้รีวิวกันอุปกรณ์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้เล่นบนเครื่องเกมคอนโซลได้หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นXbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, Nintendo Switch หรือว่าบน PC เองก็ได้ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็จะมาในรูปแบบที่เป็นเมาส์กับคีย์บอร์ดเหมือนกับที่เราใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดบน PC จริงๆที่อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้เหมือนเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับเพราะว่าทำการแมปกับปุ่มต่างๆบนคอนโทรลเลอร์นะครับกับอุปกรณ์ตัวนี้นั่นเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์เจ้านี้ดูเลยแล้วก็มาดูกันที่กล่องกันก่อนนะจะบอกไว้ว่าตัวนี้เนี่ยสำหรับ Xbox One, PS4, PS3, Switch แล้วก็ PCด้านหลังก็จะมีให้ดูฮาร์ดแวร์คร่าวๆนะครับงั้นเรามาดูภายในกล่องเลยละกันว่ามีอะไรมาให้บ้างภายในกล่องครับก็จะมีคู่มือตัวนี้นะครับ Gamser VX Aim Switch eSport Combo ตัวนี้ภายในก็จะมีคู่มือบอกนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีบอกว่าการเอาไปใช้งานกับเครื่องอย่าง PS4 เนี่ยมีการแมปปุ่มยังไงบ้างเช่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมกากบาทวงกลมเนี่ยอยู่แป้นตรงไหนนะครับปุ่มไหนใช้ทำอะไรได้บ้างเชื่อมต่อยังไงนะมันจะมีวิธีอยู่อันนี้เป็นของ Xbox นะครับแมปปุ่มไว้ให้เรียบร้อยนี่ก็จะเป็นของ Nintendo Switch นี่ก็สำหรับ PC แล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเท่าที่ดูก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแมนนวลโอเคเลยใช้งานง่ายถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นพระเอกของเราตัวนี้ก็มาดูใกล้ๆกันก่อนนี่ก็จะเป็นครึ่งเดียวนะครับของคีย์บอร์ดโดยการแมปปุ่มที่ใช้งานสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนั่นเองแล้วก็พวกปุ่มอื่นๆเนี่ยตัว default หรือว่าค่ามาตรฐานโรงงานเนี่ยก็จะมีการเซตมาหมดแล้วอย่างเช่นวงกลมของ PS4 ก็คือตัว C กากบาทก็คือปุ่ม spacebar นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกไฟ status ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นพวก preset นะครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปตั้งค่าอะไรต่างๆเพิ่มเติมได้ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีปุ่ม on off นะครับแล้วก็อันนี้เป็นไว้สำหรับเสียบชาร์จก็เป็นสายชาร์จ Android ทั่วไปนะครับแล้วก็ USB ตัวนี้ไว้ต่อกับตัวเมาส์นั่นเองสำหรับฟีลิ่งนะครับเป็นแมคานิกนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับฟีลิ่งแบบดีมากๆเลยตัวนี้ข้างล่างนะก็จะมีตัวเหมือนเป็นที่รองมือมาให้ที่รองฐานมือซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยผมชอบมากเลยนะมันวางมือได้ค่อนข้างสบายมากๆเลยวัสดุก็ดีเลยนะครับฟีลลิ่งมันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็น USB สายชาร์จนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเวลาใช้งานเนี่ยเราก็จะเอาเจ้านี่ต่อเข้ากับคอนโทรลเลอร์เข้ากับดองเกิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้งานอีกทีนึงถัดไปก็เป็นเมาส์นะครับก็เป็นเมาส์แบบเกมมิ่งเมาส์เลยนะครับทั่วไปนะฟีลลิ่งก็โอเคอยู่สายเป็นสายถักนะครับแล้วก็จริงๆเราสามารถเอาเมาส์ตัวที่เราถนัดเนี่ยมาต่อกับตัวคีย์บอร์ดก็ได้นะครับหรือว่าใช้ตัวที่มันแถมมาเนี่ยผมว่าก็โอเคเลยนะครับมีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาปุ่มสครอลแล้วก็มีปุ่มที่สามารถคัสตอมไมซ์เพิ่มเติมได้อีก2ปุ่มนะครับแล้วก็มีดองเกิลนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวส่งสัญญาณไวเลสเราจะต้องต่อตัวนี้เนี่ยเข้ากับเครื่องคอนโซลนั่นเองนะครับแล้วก็สาย USB ตรงนี้ก็ไปต่อเข้ากับคอนโทรลเลอร์อีกทีนึงในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับถัดไปเราก็มาดูว่าการเชื่อมต่อกับเครื่อง PS4 เนี่ยเชื่อมต่อยังไงบ้างนะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะมีตัวคีย์บอร์ดมีตัวเมาส์มี USB ดองเกิลแล้วก็มีตัวสาย USB นะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับก็จะมี6ขั้นตอนง่ายๆเลยขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการ power on นะครับก็คือเปิดตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วหลังปุ๊บพอเปิดมาปุ๊บไฟ LED ตรงนี้ก็จะกระพริบเป็นสีเขียวนะครับก็คือพร้อมที่จะเชื่อมต่อแล้วนั่นเองถัดไปนะครับเราก็เอาเมาส์ตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อเข้าไปที่ตัวคีย์บอร์ดได้เลย
ปึ๊บเมื่อเราเชื่อมต่อไปแล้วก็จะเห็นว่าที่เมาส์เนี่ยก็จะมีไฟเข้าแล้วที่เมาส์นะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มในการปรับ DPI นะครับว่าต้องการความละเอียดเท่าไหร่นะก็สำหรับเกมเมอร์สามารถปรับได้นะครับถ้าตามในคู่มือเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าสีเขียวนะครับก็คือ500 DPI สีฟ้า 1,000 DPI นะครับสีเหลือง 1,500 DPI แล้วก็สีแดงคือ 2,000 DPI นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือเราจะทำการเสียบดองเกิลตัวนี้เข้ากับเครื่องคอนโซลซึ่งในที่นี้ก็คือ PS4 นั่นเองเมื่อเสียบไปแล้วตัว USB มันก็จะเป็นไฟสีเขียวก็พร้อมที่จะเชื่อมต่อแล้วนะครับถัดไปนะครับเมื่อเราเปิดตัว PS4 แล้วเนี่ยก็ทำการปิดตัวคอนโทรลเลอร์ก่อนปิดยังไงก็กดปุ่ม PlayStation ตรงนี้ค้างนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Sound and Device แล้วก็ Turn off Device นะครับแล้วก็จะขึ้น DualShock 4ตัวนี้ก็กดปิดไปนะจะเห็นว่าไฟดับไปแล้วปุ่มใช้งานไม่ได้แล้วนะครับถัดไปนะครับเราก็ใช้ตัว USB ที่แถมมาให้กับตัวอุปกรณ์เนี่ยเสียบดองเกิลเข้ากับตัวคอนโทรลเลอร์นั่นเองโอเคเมื่อเสียบเข้าไปแล้วก็เห็นว่าไฟมันขึ้นสีส้มเหมือนเวลาเราชาร์จคอนโทรลเลอร์ปกติแล้วเมื่อเราเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับไฟ LED ที่คีย์บอร์ดตรงนี้ก็จะติดค้างนั่นเองนะครับแปลว่าเชื่อมต่อแล้วคราวนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ให้กดปุ่ม Escape ที่คีย์บอร์ดฟึบนะจะเห็นว่าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะใช้งานได้แล้วนะอย่างนี้เป็นต้นเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองเล่นเกมกันดูTake them out together. Tag them and give the signal. Shoot it! You signal and we'll shoot the target. Careful! They're in the side room! That's a nice shot!
Are you okay? Wait here. I'll check it out. So hold still. Don't come any closer. นอกจากนั้นครับตัว Gamser VX M Switch เนี่ยเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เพื่อที่จะปรับจูนิ่งตัวปุ่มต่างๆได้ด้วยนะครับโดยก่อนอื่นที่โทรศัพท์นะครับเราก็ไปโหลดแอปชื่อตัว G Clux ตัวนี้นะครับเข้ามาที่หน้าแอปมันก็จะบอกให้เชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์นะถ้าเราเข้าไปที่ตัว Device Management ตัวนี้เนี่ยเลือกไปที่ Gamser VX จะบอกว่าให้กดฟังก์ชัน F4 ที่ตัวคีย์บอร์ดนะเพื่อเป็นการเชื่อมต่อผ่านตัวบลูทูธนั่นเองโทรศัพท์เราก็ต้องเปิดบลูทูธด้วยนะครับที่ตัวคีย์บอร์ดเราก็จะกดฟังก์ชัน F4 นะครับจะเห็นว่าตรงไฟเนี่ยกระพริบอยู่กดเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะหาตัวอุปกรณ์เจอจะมีเลือกให้อัปเกรดต่างๆอันนี้อัปเกรดไปเรียบร้อยแล้วกลับไปที่ตัว My Key นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Record อีกครั้งนึงอันนี้เราก็จะเจออุปกรณ์แล้วเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกปรับพวกคีย์ต่างๆได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับเนี่ยก็จะมีปรับว่าสำหรับเกมไหนเครื่องอะไรนะเช่น PS4 เนี่ยก็จะมีลิสต์ของเกมนั้นๆอยู่เช่นผมลองเลือก PUBG นะครับมันก็จะมีปรับเรื่องเมาส์ Sensibility Response Rate ต่างๆเป็น default ของเกมนั้นๆซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะคัสตอมเองได้ด้วยเช่น PS4 เลือกไปที่ฮอตคีย์ G1 ตัวนี้เราก็สามารถที่จะปรับค่าต่างๆได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับก็สำหรับเกมเมอร์ฮาร์ดคอร์หรือว่าท่านไหนที่อยากจะต้องการปรับแต่งพวกรายละเอียดต่างๆบนอุปกรณ์เกมเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันบนโมบายนะอันนี้เป็น Android นะครับ iOS ก็มีนะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ลองเล่นดูได้นะครับก็สรุปหลังการใช้งานนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ก็ต้องบอกว่าผมชอบนะครับทั้งวัสดุการออกแบบว่าพวกฟีลลิ่งต่างๆในการกดปุ่มผิวสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดูดีนะครับคุณภาพเนี่ยใช้ได้เลยเรื่องที่2คือเรื่องของการใช้งานนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตออกตัวก่อนเลยว่าผมเองเนี่ยเป็นคอนโซลเกมเมอร์ตั้งแต่เด็กนะครับไม่เคยมีปัญหากับการใช้คอนโทรลเลอร์ในการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็น First Person หรือเกมอะไรก็ตามแต่ว่าเท่าที่เทสนะครับเจ้านี่นะครับกับเครื่อง PS4 นะครับก็รู้สึกได้ว่าเวลาเอาไปเล่นเกมพวก First Person เนี่ยการเล็งยิงความรวดเร็วในการหันมุมกล้องในต่างๆเนี่ยก็ทำได้แม่นยำแล้วก็ตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกับการเล่นเมาส์กับคีย์บอร์ดบนเครื่อง PC เลยส่วนข้อดีข้อเสียนะครับเมื่อเปรียบเทียบ Gamser VX ตัวนี้กับคอนโทรลเลอร์ปกตินะครับข้อดีนะครับก็คือเล็งง่ายขึ้นนะครับการหันต่างๆตอบสนองได้รวดเร็วกว่าคอนโทรลเลอร์แน่นอนอยู่แล้วส่วนข้อเสียนะครับก็คือฟีเจอร์บางอย่างเนี่ยจะขาดหายไปนะครับอย่างเช่นฟีเจอร์ในการใช้พวก
motion control ต่างๆนะครับรวมไปถึงฟีเจอร์ในการสั่นนะครับซึ่งผมว่าฟีเจอร์นี้ค่อนข้างสำคัญนะเวลาเล่นเกมแล้วมันให้อรรถรสที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อหูฟังนะครับซึ่งของตัวอย่าง PS4 เนี่ยมันต่อได้นะครับแต่ว่าของตัวเกมเซอร์ตัวนี้ไม่ได้นะก็ต้องไปต่อออกพวกหูฟังไวเลสต่างๆแทนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความสะดวกสบายในการเล่นนั่นเองเช่นเราอยากจะนั่งเล่นคอนโทรลเลอร์บนโซฟาสบายๆเนี่ยตัวนี้อาจจะต้องมีโต๊ะมีอะไรมาวางเมาส์กับคีย์บอร์ดอันนี้ก็แน่นอนนะสำหรับคนเล่น PC คงชินอยู่แล้วนั่นแหละแล้วเกมเซอร์ VX M Switch ตัวนี้เหมาะกับใครส่วนตัวนะครับผมคิดว่าคนที่เหมาะกับเจ้านี่เนี่ยคนแรกเลยก็คือคนที่เป็น PC gamer นะครับที่ชอบเล่นเกมพวก first person มาตั้งแต่เล่นบน PC ละแล้วก็อยากจะลองย้ายมาฝั่งคอนโซลดูบ้างแต่ว่าอาจจะเคยลองเล่นคอนโทรลเลอร์แล้วไม่ถนัดนะครับแน่นอนมัน feeling คนละแบบอยู่แล้วหรือว่าผู้ที่เป็นคอนโซลเกมเมอร์นะครับแต่อาจจะเล่นเกม first person แล้วรู้สึกไม่ได้ดั่งใจนะครับเล็งยังไงมันก็เพี้ยนตลอดนะตัวนี้อาจจะช่วยให้คุณลดความหัวร้อนลงไปได้บ้างนะครับแต่สำหรับคอนโซลเกมเมอร์อย่างผมนะที่ถนัดตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับเจ้าเกมเซอร์ VX M Switch ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับเกมประเภทไหนก็จริงๆก็คงต้องบอกว่าเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยก็เหมาะกับเกมที่เป็น First Person หรือว่า Third Person Shooting กับทุกเกมอยู่แล้วโดยเฉพาะนะครับเกมที่เน้นออนไลน์มัลติเพลเยอร์ที่ต้องการความรวดเร็วความได้เปรียบเสียเปรียบในช่วงเสี้ยววินาทีว่าการยิงเฮดช็อตอะไรพวกนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับเช่นพวก PUBG Battlefield Call of Duty Overwatch อะไรพวกนี้ผมว่าตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวเกมเซอร์ VX M Switch ตัวนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทางเกมเซอร์ Thailand อีกครั้งนะครับที่ส่งอุปกรณ์เกมเซอร์ VX M Switch ตัวนี้มาให้กับทาง Channel ได้รีวิวกันสุดท้ายก็อยู่ที่คุณนะครับว่าจะใช้หรือเปล่านะหรือว่าท่านไหนสนใจเนี่ยลองไปหาเล่นดูได้นะตามร้านไอทีหรือว่าร้านเกมดังๆทั่วประเทศเนี่ยน่าจะมีให้ลองอยู่ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของตัวเกมเซอร์ตัวนี้ไว้ให้ใน description นะครับก็ลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้คิดเห็นอย่างไรกับเกมเซอร์ VX M Switch ตัวนี้พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมได้ที่นี่ Console Gamer Station สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ